ถ้าพูดอย่างอินไซต์เลยอ่ะเคยคิดที่จะเป็นเจ้าของคลินิกหมอกระเป๋าทุกคนที่เรารู้จักมาต้องเป็นการแนะนำแบบปากต่อปากเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ในคลินิกอ่ะก็ใช้ยาที่ไม่มีอย.เหมือนกันองค์การอาหารและยาไม่เคยรับรองเรามีความรู้มากพอที่จะฉีดให้ลูกค้าได้เดือนนึงเราเคยทำได้อ่ะเกือบแสนเราทำเพราะความสนุกหมอกระเป๋าอ่ะก็ยังอยู่ในสังคมไทยอยู่